สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้มื้อหน่อยอยากกินไส้กรอกบ้านนอกเข้าเนาะไส้กรอกหมูสามสั้นนะคะมื้อหน่อยได้ซื้อหมูสามสั้นมาหั่นสี่เหลี่ยมเต๋าเนาะแล้วก็ใส่หมูเนื้อผสมมันไปน้ํานะคะตัวนี้จะเป็นกระเทียมกับพริกไทยเนาะมื้อหน่อยใส่เป็นพริกไทยดํามาตําใส่กันค่ะกระเทียมกับสีลายแน่ประมาณปานหนึ่งพุ่นล่ะค่ะเพราะว่าใส่กระเทียมหลายๆมันจะได้แซ่บเนาะส่วนผสมก็บ่มีหยังมากมายตามสูตรเดิมค่ะสูตรของแม่น้อยจะใส่น้ำตาลลงไปนิดน้อยให้มันกลมกลมแล้วก็ให้มันเปรี้ยวไว้นะคะนี่ค่ะน้ำตาลเขาบ่ได้ใส่มันหวานนะคะใส่แค่รสชาติให้มันกลมกล่อมเท่านั้นนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะผงนัวค่ะขาดบ่ได้เลยคือผงชูรสนะคะใส่ผงชูรสลงไปใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายมันในสิแซ่บคูณสองด้วยรสดีนะคะพอแล้วพอพอมลมพอมันแสบกระแลมกระแลมไปน้ำกันตามด้วยเกลือค่ะเกลือก็เป็นเกลืออนามัยนั่นแหละจ้ะเพราะว่าเกลือเมืองนอกเกลือบ้านเฮาบ่มีเนาะนี่ค่ะใส่เกลือลงไปบ่ต้องหลายขันเฮาบ่แน่ใจเฮาก็ซิมนะคะถ้าใส่หลายมันสิเข้มเกินแล้วมันสิบ่สมให้เฮานั่นนะคะเฮ็ดกินกับข้าวด้วยค่ะตัวนี้เป็นอาหารนะคะไส้กรอกที่เป็นอาหารกินคู่กับข้าววันนี้ใส่หมูสามชั้นกับเนื้อหมูลงไปกับย่างละเครื่องล่ะค่ะแล้วแต่ผู้มักเนาะขันมักหมูสามชั้นหลายกับใส่น้ำหมูสามชั้นหลายกว่าเนื้อบดหมูบดก็ได้แต่ว่าแม่น้อยว่าขันใส่หลายเกินมันก็สิบ่แซ่บเวลาเฮาทอดหรือเฮาปิ้งออกมาเฮาอบออกมาแล้วมันสิล้วนเกินไปหะนะค่ะมันสิมีแต่หมูสามชั้นหลายมันก็สิบ่แซ่บถ้าใส่หมูกับหมูสามสั้นหมูบดกับหมูสามสั้นย่างละเคิงสิพอดีค่ะเขาก็จะคั่นไปนะคะให้เข้ากันนะคะอันนี้เดียวกันเฮ็ดนี่มันเคยชินแล้วเนาะว่าใส่เกลือหลายหน่อยซ้ำใดจังซี่นะคะพี่น้องถ้าบ่มั่นใจพี่น้องก็เอามือแตะๆซิมเบิ่งหรือบ่ก็เอาเข้าไมโครเวฟนิดนึงจังซี่เนาะค่ะซิมบ้านเฮาส่วนมากคันเวลาเฮ็ดของดิบจังซี่ก็เอามือแตะๆซิมเอานั่นล่ะจ้ะคลุกเข้าคั่นไปนะคะให้มันเข้ากันเดี๋ยวมันก็จะคั่นให้มันเข้ากันก่อนจะได้บ่เสียเวลาพี่น้องเนาะมันจะใช้เวลาโดนเติบในจักหน่อยเอาละค่ะคั่นได้ที่ก็เตรียมใส่มาแล้วค่ะเฮาสิกอกกันเลยเด้แบบนี้อุ้ยเหนียวได้ที่เลยพี่น้องเอ้ยนี่แซ่บคักล่ะเฮาต้องนวดให้มันเข้ากันเด้อค่ะมันสิได้บ่แม่นหม่องนึงจืดหม่องนึงเข้มเนาะคันเฮานวดเข้ากันเนียนนวลแล้วมันก็สิเหนียวแบบนี้ล่ะค่ะมันเฮาก็สิงัดเด้ค่ะสูตรเดิมค่ะใส่หมูมาตัดขวดน้ำเป็นกล้วยใส่เลยไม่น้อยว่าได้ทิ้นด้วยค่ะกล้วยมันนี่ใส่แล้วก็ล่างไว้แต่ใส่ย่ำเขาอยากกินใส่กอกอยากเห็ดนั่นเห็ดนี่เขาก็เอามาเห็ดต่อจับไว้ค่ะจับไว้แล้วก็งัดค่ะเอานิ้วโป้งโยนลงไปเมื่อนี่ใส่ใหญ่งัดง่ายค่ะบางมือได้ใส่บางมากใส่ง่ายมันก็ยัดง่ายมันก็ล่มไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮาก็อยู่ที่ว่าเฮาสิเอาอ้วนนะบางซ้ำใดขนาดอยู่ที่เฮาเนาะสิเอาลูกพ่อค่ําก็ได้คันบ่ขี้ข้านมัดนะเนี่ยกินกับข้าวโอ้ยสมัยเป็นเด็กน้อยแซ่บหลายเด้อพี่น้องเอ้ยนี่เดี๋ยวมื้อนี้ก็สิยัดลงไปให้มันแล้วเด้อค่ะแล้วก็สิมัดเรียบร้อยแล้วก็สิเอามาให้พี่น้องเบิ่งโอ้ยเหนียวเข้ากันดีคักเป็นแต่แซ่บน่านสมเด้ออย่าน่านสมเด้อนาหนาวนี่ก็สิเอาไว้3 4มื้อพุ่นล่ะค่ะจังสิสมคันเฮาใส่กระเทียมพ่อมันนี่มันสมไว้ค่ะแล้วเฮาก็มีน้ําตาลเป็นตัวเสริมมันนะคะมันเฮ็ดให้สมไว้นี่ค่ะจับรูดโหดมากๆดิมันสิเอาอ้วนง่าวซําใดก็ได้บ่ยากค่ะพี่น้องเห็นบ่คะยัดลงในปากขวดน้ำบ่ต้องไปหากล้วยแล้วมันยัดง่ายกว่ากันเพราะว่าปากมันตื้นเฮาบ่ได้ปากมันบ่สูงมันอยู่ใกล้ปากกล้วยที่มันลงนี่มันก็สิง่ายเห็นบ่เอานิ้วโป้งยัดลงก็แล้วเนี่ยง่ายมากค่ะจากนั้นเฮาก็สิไปไล่สินเอาตามขนาดของเฮานะคะความอ้วนความบางคอเฮาก็มัดเอาตามเฮามักได้จ้ะเด้อนี่ค่ะไล่ลงไปตายสุด
สิไรประมาณนี้แต่ว่าเราต้องเอาเข็มเจาะด้วยค่ะเอาเข็มเจาะสะกอนจังมัดเดี๋ยวแม่น้อยจะเฮ็ดให้เบิ่งจักหน่อยเนาะเราสั่นนี้สะกอนเดี๋ยวไปยังมัดไหมขันบ่พ่อเดี๋ยวเอาเข็มเจาะค่ะแบบนี้ใจร่มๆนะใจร่มๆเหมือนน้ำต้มไก่เค็มมากค่ะเจาะให้ร่มมันออกนะคะเวลาเฮาทอดหรือเฮาปิ้งเฮาย่างเฮาอบมันก็สิบ่แตกใส่กอกก็สิเสมอนําค่ะมื้อนี้ใส่ยักนะต้องใส่แห้งคมขืนมันจักหน่อยนะคะเจาะให้ทั่วนะคะนี่หน่อยก็จะมัดปลายมันไว้ก่อนเนาะซื้อมาม่วนหนึ่งก็เฮ็ดใส่กอกจนลืมแล้วค่ะนี่เสือกก็ได้ซื้ออยู่ในห้างฝรั่งก็มีขายแล้วค่ะเสือกนะมากดมันซะก่อนค่ะผูกอีกทบนึงจังบ่หลุดเป็นเฮาไหลล่มจังสิแน่นก็ลูดหมูมากถ้าเราบ่ชัวร์เฮาก็เจาะสั่งก็ได้ว่าเป็นหยังค่ะนี่ลูดหมูมากนี่สิเอาขอหนึ่งซ้ำนี่เท่ากับกัดไว้เอาเสือกแล้วตัดเสือกก่อนยาวได้มันก็เฮ็ดยากค่ะนี่จ้ะขอหนึ่งขอแรกเรียบร้อยเป๊ะวะขอสองเขากระจับรูดมากค่ะหยุดเหนื่อยมากใส่แล้วแนวเจาะมาหน่อยเอาต้องเจาะลมมันค่ะเมื่อนี้ใส่นะขอกำลังพอดีกินนั่นแหละค่ะเลือกเอาให้แน่นๆเด้อค่ะถ้าบ่แน่นเวลามันแห้งมาแล้วขอมันสิจอยแน่บางแน่บ่ทอกันเนี่ยยักไปแน่เพราะว่ามันอื่นนี่จ้ะก็ได้สองขอแล้วเดี๋ยวมันก็จะเฮ็ดไปจนเสร็จเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวขอเวลาทำก่อนเนาะจะได้บ่เสียเวลาพี่น้องนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับไส้กรอก3ชั้นใส่กอกอีสาน3ชั้นเนาะค่ะใส่กอกอีสาน3ชั้นก็เซ็ตซับเรียบร้อยแล้วเซ็ตแล้วเรียบร้อยไม่น้อยเอาไปล่างก่อนนะคะล่างให้เนื้อที่มันติดอยู่ตรงนี้ออกไปนะคะตักน้ำลาดๆๆๆอันนี้ไม่น้อยลาดพันกอกน้ำนะคะจากนั้นเฮาก็สิใส่ในลังถึงแบบนี้พึ่งให้เสด็จน้ำนะคะพึ่งไว้ให้แห้งและเสด็จน้ำจากนั้นเก็บใส่กล่องหรือใส่ถุงถ้าผู้ใหญ่อยากให้สมไว้ก็ให้เอาไว้ข้างนอกตู้เย็นนะคะถ้าใครกลัวว่าอุ้ยทำแล้วกลัวมันจะเน่าจะเสียจริงๆบ่เน่าบ่เสียเพราะนี่มันมีเกลือซึ่งเป็นการถนอมอาหารอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าย่านว่ามันเสียก็พึ่งไว้มันแห้งสนิทจักน้อยออกจากน้ำเดี๋ยวมันจะแห้งแล้วเราก็ใส่กล่องเอาเข้าตู้เย็นไว้นะคะแต่ว่าถ้าเอาเข้าตู้เย็นไว้ก็สิใส่เวลานานแน่นะคะมันก็จะนานเปรี้ยวแต่ถ้าไปข้างนอก2มือ3มือเนี่ยถ้าคนบ่มักเปรี้ยวก็2มือกําลังพอดีถ้าคนมักเปรี้ยวๆก็3มือถ้า4มือก็จะเปรี้ยวแห้งนะคะก็ขึ้นอยู่ความต้องการว่าพี่น้องอยากกินแบบใดเสร็จแล้วจะไปปิ้งจะไปทอดจะไปอบได้ทั้งนั้นเนาะค่ะนี่คือการเฮ็ดใส่กอกหมู3ชั้นแบบกินกับข้าวเป็นอาหารที่กินคู่กับข้าวเนาะก็ฝากไว้อีก1เมนูสําหรับพี่น้องที่ต้องการอยากจะกินตามนะคะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆ